เดี๋ยวจะให้เห็นแบบชัดๆเลยว่าที่แบบว่ามีพื้นที่ในการจัดงานมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เลยนะครับนี่คือบริเวณในการจัดงานก็จะประมาณนี้นะครับแมตช์เดือดลดแรงทะลุจอ15พฤษภาคมถึง15กรกฎาคมนะฮะนี่คือตรงจัดงานนะครับก็จะมีในส่วนของหญ้าเทียมตรงนี้เขาจัดขึ้นเป็นสแตนนะตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดสัมภาษณ์อยู่นะฮะตรงนี้แหละก็คือแล้วก็จะมีในส่วนของที่นั่ง MVP แล้วก็ทางดาราศิลปินนะครับชาลีกามินมานั่งบริเวณตรงนี้เท่าที่นับเก้าอี้นะ2467 ประมาณ21คนนะฮะที่จะเข้ามาได้บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ดูแปลกตาจากทุกๆครั้งที่ไปงานในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับแต่ว่าพื้นที่ก็โอเคนะครับพื้นที่ใช้ได้เลยพื้นที่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่มันจำกัดแต่ว่าในส่วนที่การจัดสัดส่วนก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดหรืออะไรมากนะครับก็มีพื้นที่ของดาราศิลปินแล้วก็บรรดาสื่อต่างๆนะครับเขาน่าจะจัดแจงหรือว่าจัดสรรเมเนจทุกอย่างให้มันดีเองแหละแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ที่ทางเข้ามานะครับบริเวณทางนี้มันก็มีพื้นที่เยอะอยู่นะครับมีพื้นที่บริเวณป๋าสยามพ่อสยามสวัสดีครับทุกคนนะที่เขาเข้ามานะครับค่ะบรรดา MVP ยังไงฝากทักทายด้วยก่อนตัวนี้ก็จะมีพื้นที่ยืนอยู่เยอะนะครับเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นี่ตรงบริเวณกว้างนี่ก็มีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเนี่ยเยอะอยู่นะเดี๋ยวต้องไปดูมุมกว้างนะไม่ได้น่าเกลียดเลยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะใช่ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับไม่ได้น่าเกลียดก็สามารถมายืนได้เลยนี่ดูสิครับว่าโฮมโปรนะฮะฝั่งรังสิตเนี่ยจะแตกหรือเปล่านะครับสำหรับงานคู่ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนะครับอยากให้ทุกคนมานี่บริเวณจัดงานไม่น่าเกลียดเลยทุกคนมีพื้นที่เยอะนะฮะบริเวณตรงนี้ทางเข้าอาจจะมีลูกค้าที่เดินผ่านเข้ามาตรงนี้อาจจะมีช่องกัดกันไว้แล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะได้นะครับน่าจะได้อยู่นะครับรบกวนถามนิดนึงครับในบรรดาแฟนคลับมาเดี๋ยวนะแฟนคลับมาสามารถยืนได้มากน้อยแค่ไหนครับที่มาดูงานหรือว่าตรงหน้าร้านนี้ได้ไหมเอ่ยได้หมดเลยใช่ไหมครับได้หลายคนมาแล้วเห็นว่าพื้นที่นี่เล็กหรือเปล่านะครับไอ้ตรงจัดเนี่ยตรงที่นั่งอาจจะดูเหมือนไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่ถูกจำกัดแต่ในส่วนของบริเวณตรงเนี้ยยืนได้ยาวๆเลยยืนได้ยาวๆเลยเดี๋ยวให้ดูเลยพี่ลีน่าสวัสดีครับยืนได้ยาวๆเลยเห็นไหมผมดูแล้วนะบรรจุได้อุ้ยจุคนได้เยอะนะเยอะครับเยอะเยอะเยอะเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยหลักร้อยเลยเอางี้ดีกว่าสำหรับคนที่มีใจนะสำหรับคนที่มีใจอย่ารอช้านะครับ17 นาฬิกามาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมาจับจองพื้นที่ได้เลยเนาะเพราะว่านานๆทีนะฮะเราจะได้ที่จอดรถมีชั้นใต้ดินนะครับมีเยอะเยอะเยอะอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับชั้นใต้ดินมีครับที่จอดรถเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆผมขอสัมภาษณ์พี่ก่อนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับนี่เลยใช่ยืนยาวๆสบายเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเก็บสมุดโน้ตผมก่อนเดี๋ยวจะคือการันตีจะให้เห็นแบบภาพมุมกว้างเลยครับว่าคือตรงจุดที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แบบนั่นเลยน่าเกลียดเลยนะครับคืออย่างนี้ทุกคนได้ทราบแล้วนะครับว่าการที่ใครอยากจะมางานไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเลยนะครับแฟนคลับนะครับอยากรู้ว่ารังสิตเนี่ยจะร้ายหรือเปล่านะฮะยังไงก็มาให้กำลังใจเยอะๆแบกความน่ารักแบกความร้ายนะครับมา ไม่ใช่ว่าร้ายแบบที่หลายคนคิดนะคือมันเป็นเพลงรังสิตมันร้ายใช่ไหมคือตอนนี้เราได้ทราบละได้ทราบจากพี่โอ๊ตละนะฮะหนุ่มสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อกี้หนุ่มอีสานก็ลองสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้พูดผิดพูดถูกนะครับแรงตายไม่ค่อยจับตัวได้นะครับผมไม่ค่อยจับตัวได้แรงมัวเรียงมัวเม็ดเลยแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆคนสุราษฎร์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะการันตีให้กับเพื่อนๆทุกคนสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมงานนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้อีเวนต์ครั้งแรกนะฮะในรอบโอ้โหตั้งแต่ล่าสุดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะประมาณ10กว่าผ่านมาเกือบเดือนน่ะจะมีอีเวนต์คู่ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผ่านไปเรียบร้อยทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนแรงตายไม่ได้เลยนี่ ผมคนลาดครับลาดกระบังโอ้ยมาเลยครับพี่ลำไพแรงฉัดมากๆครับผมคุณตั้มอย่าบอกนะอยู่อีสานแล้วพูดได้เป๊ะจริงหรอเป๊ะเหรอครับอยู่อีสานครับอยู่อีสานคนหนองบัวลำพูนี่คือจะการันตีให้ฟังนิดนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณการจัดงานเนี่ยมีที่นั่งของ MVP และดาราศิลปินนักร้องเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณ21ที่นะครับมูมูขอบคุณครับ21ที่นะฮะตรงนี้มีพื้นที่เยอะนี่ให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณทางเดินเดี๋ยวต้องจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าย้ำนะฮะว่าวันนี้ไม่ต้องลังเล มูมูขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยนะครับในส่วนที่ใครลังเลว่าเอ๊ะมาแล้วจะเจอชาลีหรือเปล่ามาแล้วจะเจอการ์เมนหรือไม่ต้องกังวลเมื่อกี้ถามพี่โอเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะมานะครับก็คงจะไม่ต้องแบบลังเลในเรื่องของว่าเอ้ยมีที่ดินไหมนู่นนี่นั่นจะเบียดกันบ้างไหมผมเชื่อว่าถ้าใจเรามาเนี่ยเราไม่ต้องไปถามเรื่องนั้นนะฮะถ้าใจเรามาเราไม่ต้องไปถามเรื่องนั้นเลยเพราะว่านะฮะใจได้ต่อให้ยืนมุมไหนตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถยืนได้หมดแหละถูกไหมใจมาก่อนมาฝั่งรังสิตแล้วอะนะครับอย่าให้เสียชื่อชาวรังสิตนะวันนี้งานอีเวนต์คู่และชาลีบอกเมื่อคืนมาคู่เลยนะครับมาตีสองทั้งชาลีกับการ์มินนะครับโอ้โหมารอบนั้นเนี่ยแน่นอนบางคนอาจจะตกใจเพราะคนคงหลับไปหมดแล้วไม่คิดว่าชาลีการ์มินจะมาโฮมโปรในฟิวเจอร์อะไรนะหรือโฮมโปรแยกครับมูมูขอบคุณครับขอบคุณ MVP ทุกคนที่เข้ามานะบางทีต้องไม่ได้เห็นข้อความนะครับอดีต้องอธิบายอยู่คือบริเวณโฮมโปรตรงนี้ก็จะขายกันปกติแหละนะครับซึ่งเขาจัดโปรโมชั่นออมแมทเดือดลดแรงทะลุจอตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15กรกฎาคมนะฮะ1เดือนเต็มๆเลยมีหลายแมตช์ซุปเปอร์แมตช์ซุปเปอร์เซฟนะครับวันนี้ที่เราจะได้จัดการและหนึ่งในพรีเซนเตอร์นะฮะอีเวนต์ของคู่นี้นะครับในการที่จะมาพรีเซนต์ของงานนะครับแล้วก็มาร่วมดูมาร่วมเชียร์กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ร่วมอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะครับเตรียมเงินมาเยอะๆสามารถซื้อกลับบ้านไปได้เลยเอ็นดูเอาผ้าห่มผมให้ไข่ใช่นะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้ต้องไม่ดูประเด็นหน้างานก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์กันนะครับว่าอย่าลังเลกันนะวันนี้ต้องมาถึงที่แล้วก็นะฮะหลายคนที่เข้ามาต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มาดูบรรยากาศนะครับในงานต่างๆนานาแต่วันนี้ต้องมาดูด้วยตัวเองและสามารถการันตีได้เลยว่ามีพื้นที่แน่นอนนะครับมีพื้นที่แน่นอนจะเล็กจะมากมีพื้นที่แน่นอนนะครับแต่ในส่วนที่ต้องต้องมองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบล็อกเกอร์ปิดกั้นเหมือนงานที่เข้าตังหรืองานที่สยามตรงนั้นเลยนะฮะก็คือแบบเอเชียมาตรงนั้นน่ะคือตรงนั้นอาจจะมีบล็อกเกอร์กันแต่ตรงเนี้ยอาจจะดูเหมือนเล็กๆในส่วนของแบ็กดรอปเล็กๆในการจัดงานแต่พื้นที่เข้างานมีแน่นอนครับเดี๋ยวต้องให้ดูบริเวณกว้างนะครับเดี๋ยวต้องให้ดูบริเวณกว้างนะครับระหว่างตรงทางเดินนะฮะอาจจะมีแบบตรงบันไดตรงลิฟต์ใช่ไหมครับบันไดเลื่อนตรงนี้แต่ที่มี2ข้างทางที่เป็นทางฝั่งยืนอยู่นะ2ฝั่งที่เป็นฝั่งยืนอยู่มีความกว้างประมาณแบบเกือบ5เมตรอะเกือบ5 เมตรอันนี้ประมาณ1นี่แล้วก็จุด2จุดและบริเวณด้านหน้าอีกนะครับนะฮะถ้าใครมานะทุกคนสามารถมาดูได้บรรยากาศนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นที่แบบศิลปินอยู่นะครับก็จะมีแบล็กดรอปตรงนี้แหละที่เป็นการจัดงานอยู่นะครับพื้นที่ก็มีแขก VIP เห็นว่าบางคนบอกว่าที่กั้นทำไมดูเล็กจังแต่ที่แน่เขาสามารถเมเนจแล้วก็จัดสรรปันส่วนตรงนี้ให้มันแบบพอเหมาะพอเจาะเลยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับดูดีด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ถ้ามีการสัมภาษณ์สแตนเขาจะเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้แหละดาราก็จะสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับผู้สื่อข่าวหรือคนที่สามารถทำข่าวได้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะสามารถดูแลนี่พื้นที่ตรงนั้นโดนกว้างเลยตรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบริเวณทางเข้านะฮะยืนได้นะครับทางฝั่งตรงนี้ด้านขวามือยืนได้อาคารไหนสาขารังสิตครับนะฮะแล้วก็บริเวณด้านขวามือตรงนั้นน่ะยืนได้นะครับเขามีการเจรจาหรือพูดคุยกับทางร้านตรงนี้ละว่ายืนได้เพราะว่าทุกคนให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติในส่วนของทางโฮมโปรแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากตรงนี้ก็ยืนได้เลยมีเป็นบล็อกเนี่ยยืนได้หมดเลยดูเห็นชาลีการ์มินทางด้านฝั่งขวาและบริเวณตรงนี้มี21ที่นั่งอย่างที่ต้องบอกนะให้ MVP แล้วพ่อแล้วก็ตรงนี้อีกเห็นไหมไม่มีบล็อกนะไม่มีบล็อกกั้นเลยนะทุกคนเนี่ยไม่มีบล็อกกั้นมีแซงคิวแน่นอนเหรอถ้าเกิดเขาจัดระเบียบก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนเราสามารถจัดสรรได้แล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็จะน่ารักทุกคนเห็นไหมกว้าง